จับได้แล้วคดีน้องชมพู่เรายังไม่เปิดเผยหน้าตาผู้ต้องหาแต่ทิ้งหลักฐานไว้ครับผมจันไก่ครับผมโอ้ยจันป้อมครับโลกใบนี้มีกี่ใบ7ใบครับ7ใบใบยังไงเนี่ยคือว่าอย่างไรใบประกูดใบปักแนวสีเขียวสีแดงสีเขียวสีแดงสียังไงวะนี่ตายผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับ7ใบมันคืออะไร7ใบป่ะตอนแรกว่า9ใบ จะพูดมาว่าโลกใบนี้มีเก่าไปรู้เรื่องเลยแสดงว่าอยู่จักรวาลที่มันมีอยู่7,000จักรวาลไหนแสดงว่าอยู่ที่จักรวาลที่5,000ใช่เฮานี่จักรวาลที่100อาจจะได้เห็นเนาะโลกไปเต๋าแล้วก็โลกไปตาลแล้วก็โลกไปเสืออันนั้นโรคอันนี้โลกใบนี้มีจักรใบโอเคครับผมจันป้อมมีไอ้จัดประมาณ7ใบเนาะครับโอ้ยมันมีใบเดียวเหรอมีใบเถาใบเถาเป็นแบบไหนบ่มีโลกใบนี้มันมีใบเดียวบ่มันหมุนไปหมุนมาคำหมื่นแจ้งๆที่เฮาอยู่ไปทุกมื้อนี้โลกที่เฮานั่งอยู่ใช่ครับเนาะน่าสิมีใบเดียวแหละเพราะว่ามันเป็นโลกใบเถาต้องใส่ปุ๋ยอะไรครับใส่ปุ๋ยเคมีตาค้างคาวตาค้างคาวบวกผักไข่แยงเนาะโอเคมาตรฐานมันตายนะครับโลกวันนี้มีอยู่ถ้าใครปากกาแง้งมันตายครับโอเคครับโลกวันนี้ มาถามนะครับจ้าว่าโลกวันนี้มี9ใบโอ้ย7ใบจ้าป้อมป๋าของเราเองจ้าป้อมป๋ามี7ใบครับเนาะนี่ใบที่เท่าไหร ยังไงปิ้นได้ป่ะปิ้นได้บ่ก็ผู้ใดเป็นนางอยู่เฮียนพอพูดมั้ยพูดยังไงผู้ใดนางเฮียนพอพอหายออกไปปั๊บเลยพอหายเพิ่นมานั่งปั๊บเลยอุ้ยตายโอ้ยังไงพูดพอหายปุ๊บเป็นนางปั๊บเลยตายแล้วไอ้ครับผมสวัสดีครับเฮ้ยยังรอฮะรอเนาะแต่พ่อไปไหนกูนึกว่าคุยกับคนดีช่วยแล้วกูโหยพี่รองช่วยแล้วครับผมน้องครับผม น้องเขาบอกว่าตายสี่กันทุกมือมันเบาๆแต่ว่ามันลอยเสื่องกันมาเฮามาหวนแสบนัวมันล่ะบ่ว่ากูเลยฮะคุณว่าผมลักตัวพาตัวน้องชมพู่แล้วพาไปเซิงมันแมนบ่มึงโยนให้ผมหรือเปล่า
จเย็นสถานการณ์ข่าวมันเป็นข่าวคมร้อยข่าวมันขายสถานการณ์ตู้เบอร์จากไม่ใช่ของคนนอกเขาหรอกคนไหนที่ไปทำข่าวบ่อยๆแหละเขาได้เงินเยอะจังไก่อย่าไปอิจฉาลุงพลเลยแม่มันผิดเองถ้าแม่ไม่โยนนะบอกเลยจังไก่เรื่องมันเงียบไปนานแล้วเพราะแม่มันโยนไปนู่นไปนี่ไปซ้ายไปขวาไม่อันนี้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่เขาบอกว่าเป็นการจ้างข่าวข่าวไหนที่ทำบ่อยๆนั่นแหละคือการจ้างได้เงินจากค่าโฆษณา YouTube เยอะล้านวิวนี่ก็ 200,000 บาทแล้วต้องเข้าใจนะล้านวิว 200,000 บาทถ้าคนดูโฆษณาเยอะไม่ได้โทษถึงช่องใครนะจันป้อมเพราะผมรู้เองว่าผมมีรายได้จาก YouTube อ่ะช่องผมเองอ่ะวัชกรสัจจิตอ่ะทำไมไม่มีช่องเล็กๆที่เขามาทำข่าวอ่ะใช่ไหมจังไก่พี่น้องครับจับได้แล้วครับคดีน้องชมพู่คดีพลิกล่าสุด60กว่าวัน2ท่านนี้ครับผมมีอีกท่านหนึ่งคนที่3ข่าวดังโซเชียลวันนี้ครับผมวัชกรสุขจิตครับผมทิ้งหลักฐานไว้หลังพัดลมคดีพลิกครับผมถือว่าโอเคครับผมคดีนี้เป็นคดีที่มีคดีอาญาโยนความผิดให้ฝ่ายตรงข้ามโดยที่ยังไม่มีหลักฐานครับผมถือว่ามู่ผมตอนนี้ครับผมตอนนี้กำลังเมาเขิมอยู่ครับผมโอ้ยเมาน้ำบอกไอ้น้ำจันแต่สำหรับผมแล้วคือน้ำมะตูมนะครับผมผมจะไม่ดัดจริตพูดกับอย่างอื่นนะครับผมอันนี้ผมเมาน้ำจันตอนนี้เราสามารถจับได้แล้วครับผมคดีน้องชมพู่เพราะข่าวคมลอยครับผมเดี๋ยวก็ว่าลุงบุญชูเดี๋ยวก็ว่าลุงชูกระโดแล้วมาลุงชูกระหนุยอีกหลักฐานไม่มีแต่ความผิดมีแล้วสำหรับพ่อแม่เจ้าของผู้ได้รับความเสียหายดูจากข่าวครับผมเจ๊ไก่ปิ้นได้ป่ะปิ้นได้บ่ก็พูดได้ไปนั่งอยู่เห็นพอพูดไหมพูดเจ๊ไก่พูดได้นั่งเห็นพอพอหายออกไปปั๊บเลยพอหายไปนั่งปั๊บเลยอุ้ยตายโอ้เจ๊ไก่พูดไหมก็หายปุ๊บเป็นนางปั๊บเลยตายแล้วไอ้ครับผมสวัสดีครับเฮ้ยยังรอฮายรอเนาะแต่พ่อไปไหนอ้าวกูนึกว่าคุยกับคนดี
วยแล้วกูโหยพี่ดอกสวยแล้วครับผมจานไก่ครับผมโอ้ยจานป้อมครับโลกใบนี้มีกี่ใบ7ใบครับ7ใบใบยังไงเนี่ยคือว่าอย่างไรใบประกูดใบปักแนวสีเขียวสีแดงสีสีเขียวสีแดงสียังไงวะนี่ตายตายตายผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับ7ใบมันคืออะไร7ใบป่ะตอนแรกว่า9ใบ จะพ่อมาว่าลูกไม่ได้มีเก่าไปผมก็มาดูเรื่องเลยแสดงว่าอยู่จักรวาลที่มันมีอยู่7,000จักรวาลไหนแสดงว่าอยู่ที่จักรวาลที่5,000ใช่เฮานี่จักรวาลที่100อาจจะได้เห็นเนาะโลกไปเต๋าแล้วก็โลกไปตาลแล้วก็โลกไปเสืออันนั้นโรคอันนี้โลกใบนี้มีจักรใบโอเคครับผมจันป้อมมีไอ้จัดประมาณ7ใบเนาะครับโอ้ยมันมีใบเดียวเหรอมีใบเถาใบเถาเป็นแบบไหนบ่มีโลกใบนี้มันมีใบเดียวเหรอมันเหมือนไปเหมือนมากคำคำคำหมื่นหมื่นแจ้งๆที่เฮาอยู่ไปทุกมื้อนี้โลกที่เฮานั่งอยู่ใช่ครับเนาะแต่คือมีใบเดียวแหละเพราะว่าเป็นโลกใบเถาต้องใส่ปุ๋ยอะไรครับใส่ปุ๋ยเคมีตาค้างคาวตาค้างคาวบวกผักไข่แยงเนาะโอเคมาตรฐานมันตายนะครับโลกวันนี้มีอยู่ถ้าไทยปากกาแง่งมันตายครับโอเคครับโลกวันนี้ มาถานะครับจ้าป้อมโลกวันนี้มี9ใบโอ้ย7ใบจ้าป้อมมาของเราเองจ้าป้อมมามี7ใบครับฮะมีใบที่เท่าไหร ยังไงปิ้นได้ป่ะปิ้นได้บ่ก็ผู้ใดเป็นนางอยู่เฮียนพอพูดมั้ยพูดยังไงผู้ใดนางเฮียนพอพอหายออกไปปั๊บเลยพอหายไปมานั่งปั๊บเลยอุ้ยตายโอ้ยังไงพูดมั้ยกองหายปุ๊บเป็นนางปั๊บเลยตายแล้วไอ้ครับผมสวัสดีครับเฮ้ยยังรอหายรอเนาะแต่พ่อไปไหนกูนึกว่าคุยกับคนดีช่วยแล้วกูโหยพี่ดอกช่วยแล้วครับผมฮะคุณว่าผมลักตัวพาตัวน้องชมพู่แล้วพาไปเซิงน้องครับผม น้องเขาบอกว่าตายตายสี่กันทุกมือมันเบาแต่ว่ามันลอยเสื่องกันมาเอามาหอนแสบๆนัวนัวมันล่ะบอกว่ากูเลยมันเมนบอมันเมนบอมึงโยนให้ผมหรือเปล่าใจเย็นกันนะครับข่าวมันเป็นข่าวคมร้อยข่าวมันขายสถานการณ์
ตู้บริจาคไม่ใช่ของคนนอกเขาหรอกคนไหนที่ไปทำข่าวบ่อยๆเนี่ยเขาได้เงินเยอะจังไก่อย่าไปอิจฉาลุงพลเลยแม่มันผิดเองถ้าแม่มันไม่โยนนะบอกเลยจังไก่เรื่องมันเงียบไปนานแล้วเพราะแม่มันโยนไปนู่นไปนี่ไปซ้ายไปขวาไม่อันนี้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่เขาบอกว่าเป็นการจ้างข่าวข่าวไหนที่ทำบ่อยๆนั่นแหละคือการจ้างได้เงินจากค่าโฆษณา YouTube เยอะล้านวิวนี่ก็ 200,000 บาทแล้วต้องเข้าใจนะล้านวิว 200,000 บาทถ้าคนดูโฆษณาเยอะไม่ได้โทษถึงช่องใครนะจันป้อมเพราะผมรู้เองว่าผมมีรายได้จาก YouTube อ่ะช่องผมเองอ่ะวัชกรสัจจิตอ่ะทำไมไม่มีช่องเล็กที่เขามาทำข่าวอ่ะใช่ไหมจางไก่พี่น้องครับจับได้แล้วครับคดีน้องชมพู่คดีพลิกล่าสุด60กว่าวัน2ท่านนี้ครับผมมีอีกท่านหนึ่งคนที่สามข่าวดังโซเชียลวันนี้ครับผมวัชกรสุขจิตครับผมทิ้งหลักฐานไว้หลังพัดลมคดีพลิกครับผมคือว่าโอเคครับผมคดีนี้เป็นคดีที่มีคดีอาญาโยนความผิดให้ฝ่ายตรงข้ามโดยที่ยังไม่มีหลักฐานครับผมถือว่ามู่ผมตอนนี้ครับผมตอนนี้กำลังเมาเขิมอยู่ครับผมโอ้ยเมาน้ำบอกไอ้น้ำจันแต่สำหรับผมแล้วคือน้ำมะตูมนะครับผมผมจะไม่ดัดจริตพูดอย่างอื่นนะครับผมอันนี้ผมเมาน้ำจันตอนนี้เราสามารถจับได้แล้วครับผมคดีน้องชมพู่เพราะข่าวคมลอยครับผมเดี๋ยวก็ว่าลุงบุญชูเดี๋ยวก็ว่าลุงชูกระโดแล้วมาลุงชูกระหนุยอีกหลักฐานไม่มีแต่ความผิดมีแล้วสำหรับพ่อแม่เจ้าของผู้ได้รับความเสียหายดูจากข่าวครับผม